สวัสดีชาววันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่11สิงหาคม2024วันอาทิตย์ที่19เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะเป็นบทอ่านจากบทสนทนาเรื่องพระยานสอดส่องโดยนักบุญกาทารินาแห่งชาวเซียนาพรหมจารีหัวข้อบอกสายสัมพันธ์แห่งความรักท่านนักบุญได้เขียนไว้นะครับได้บอกไว้ดังนี้ก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าผู้อ่อนหวานโปรดทอดพระเนตรประชากรของพระองค์ด้วยพระทัยกรุณาโดยเฉพาะพระวรกายของพระศาสนจักรพระนามของพระองค์ทรงรับพระเกียรติมงคลในการยกโทษแก่ปุถุชนมากกว่าทรงยกโทษความผิดต่อพระบรมเดชานุภาพให้ข้าพเจ้าคนเดียวข้าพเจ้าไม่มีความบันเทาใจที่จะมีชีวิตของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าในเมื่อประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กำลังอยู่ในความตายเพราะข้าพเจ้าเห็นบาปกำลังปกคลุมชีวิตของพระศาสนจักรเจ้าสาวของพระองค์บาปของข้าพเจ้าและบาปของคนอื่นๆพระคุณพิเศษที่ข้าพเจ้ากราบวอนขอนี้ก็คือขอพระองค์ทรงพระกรุณายกโทษแก่สิ่งที่ถูกสร้างซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงรู้สึกหวั่นไหวด้วยความรักจนถึงกับทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระองค์แน่นอนมีแต่ความรักเท่านั้นที่สามารถให้ศักดิ์ศรีแก่สิ่งที่ถูกสร้างได้ข้าพเจ้าทราบดีว่ามนุษย์ได้เสียศักดิ์ศรีที่พระองค์ประทานให้เขาสมควรที่จะเสียศักดิ์ศรีนี้เพราะเขาได้ทำบาปพระองค์ทรงรู้สึกหวั่นไหวด้วยความรักทรงปรารถนาจะทำให้มนุษยชาติคืนดีกับพระองค์พระองค์จึงได้ประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายพระบุตรได้ทรงกลับเป็นคนกลางและความยุติธรรมของเราโดยทรงรับความอยุติธรรมและบาปของเราอันเกิดจากการไม่นอบน้อมต่อน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตสถาพรเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยให้พระบุตรรับธรรมชาติมนุษย์ของเราเพราะความรักอันสูงสุดพรรณนาพระบุตรของพระองค์เสด็จลงมาจากเทวภาพที่สูงสุดมาสู่ที่ต่ำที่สุดของธรรมชาติมนุษย์มนุษย์คนใดหนอสามารถปิดหัวใจของตนและแข็งกระด้างต่อเหตุการณ์นี้เรามนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระส่วนพระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของเราโดยทรงยอมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ทรงซ่อนพระเทวภาพในเมฆในดินเหนียวของธรรมชาติมนุษย์และด้วยความรักเท่านั้นพระองค์จึงสามารถยกฐานะเนื้อหนังของอดัมให้สูงขึ้นเพียงนี้ด้วยความรักอันไม่มีขอบเขตนี่แหละข้าพเจ้าวอนขอได้สิ้นสุดจิตใจของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงแผ่พระเมตตามายังสิ่งที่ถูกสร้างต่ำต้อยทั้งหลายของพระองค์เป็นบทภาวนาเป็นคำภาวนาที่นักบุญกาทารินาแห่งชาวเซียนาพรหมจารีได้อธิบายนะครับก็พูดหัวข้อบอกสายสัมพันธ์ของความรักท่านก็พูดถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบญเจ้าทรงมีต่อท่านและก็ท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าขอพระองค์จะเพิ่งมีความรักต่อข้าพเจ้าแต่ว่ากับทุกคนที่อยู่ในโลกนี้สิ่งสร้างก็คือหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ขอพระองค์ทรงรักเขาขอพระองค์ทรงประทานอภัยความผิดความบาปของเขาขอพระองค์ทรงโปรดให้เขานั้นจะได้เจริญชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความเข้มแข็งมั่นคงที่จะเจริญชีวิตในความดีนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่นักบุญกาทารินาได้ภาวนาขอพระเบญเจ้าสำหรับเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทั้งหลายก็แน่นอนก็รวมถึงเราทุกๆคนด้วยที่ได้รับคำภาวนาจากท่านนักบุญนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเกิดในยุคนี้หรือยุคไหนก็ตามนะครับนั้นขอให้วันนี้ให้เราได้เห็นความสำคัญของความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบญเจ้าทรงมีต่อเราและก็เช่นกันเราก็ต้องรู้จักที่จะบอนขอพระเบญเจ้าขอพระองค์สำหรับเพื่อนพี่น้องร่วมโลกเพื่อนพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ยากกำลังอยู่ในความยากลำบากอยู่ในภัยสงครามภัยธรรมชาติและอื่นที่เกิดขึ้นในโลกนี้หรือพี่น้องที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้วันขอพระพรนั้นสำหรับเพื่อนพี่น้องทุกคนขอให้ทุกคนนั้นจะได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็เจริญชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงความรักของพระเบญเจ้าด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตนในแต่ละวันจริงๆด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันเสมอนะครับวันนี้ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะได้ทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการประพฤติดีประพฤติชอบและด้วยการทำความดีเป็นสิ่งที่จะนำพระนามของพระองค์นำพระเกียรติมงคลของพระองค์นั้น
ให้ประจักษ์แจ้งในท่ามกลางเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ